นาควิดโชว์มาแล้วฮะรอบบ่ายสองครึ่งแบบนี้กับเกมโชว์นะครับ12คำถาม3ตัวเลือกมีเวลาให้กับคุณผู้ชมนะครับในการตอบข้อละ10วินาทีกติกาง่ายๆแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนวันนี้โอเข้ามานะฮะตอนนี้เกือบ 1,000 คนแล้วครับน่าจะสามารถทำแจ็คพอตแตกในรอบของพี่โด่งได้เพราะรอบบ่ายสองครึ่งในวันนี้ครับเรามีเงินรางวัลนะครับมูลค่า 15,000 บาทเอาละจะแตกกันหรือเปล่าแจ็คพอตของเราในรอบนี้ 15,000 บาทขออวยพรอวยชัยนะฮะให้กับคนที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเราตอบถูกแจ็คพอตแตกกันทุกคนเพราะว่ากติกาของเราอย่างที่บอกไปใครสะสมเงินรางวัลครบ 1,000 บาทนะครับเราจะมีการโอนเงินเข้าไปในบัญชีของคุณนะครับทุกวันที่15ของเดือนถัดไปวันนี้สมมุติว่าใครสะสมได้เงินรางวัล 1,000 บาทนะครับ15มีนาคมปึ้งเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีคุณทันทีเลยเอาล่ะพร้อมไหมกับเกมของพวกเรา12คำถามถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะที่มอบเงินรางวัลให้เรา 15,000 บาทวันนี้กับอดวงชุมชนดูดวงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดครับไปพบกับอดวงกันก่อนเลยนะจ๊ะไปเฮ้ยไม่ครบซ้อนนี่ขอบคุณดวงด้วยนะฮะชุมชนดูดวงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะสามารถเข้าไปเช็คดวงชะตาราศีของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะฮะเรื่องความรักเราจะมีความรักที่มั่นคงหรือครบซ้อนหรือเปล่าหรือจะมีโลกทั้ง2ใบให้เรามี2คนเอ้ยอันนี้ก็ไม่รู้ไปเช็คดวงดูกันได้นะฮะกับแอปพลิเคชันดวงนะครับอ่ะเอาละครับ12คำถามของเรา 15,000 บาทข้อแรกเอาง่ายๆก่อนละกันตอนนี้อยู่ในแอปพลิเคชันแอนนาของเรา 1,300 คนกติกานะฮะบางคนเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกใช่ไหมตอบไปถึงข้อที่2ใครตอบผิดมีหัวใจฮะให้ใช้ได้3ดวงนะครับคุณสามารถใช้เป็นตัวช่วยได้จนถึงข้อที่11เอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วข้อที่1ครับถามว่าวันที่พระพุทธเจ้านะครับประสูติตรัสรู้และปรินิพพานคือวันอะไรครับง่ายๆเลยนะฮะประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยเขาเรียกว่าวันหยุดนำหน้าด้วยวิครับวิอะไรฮะวิอะไรฮะนี่ใบ้เหมือนโอ้โหข้อสอบเด็กเลยเนี่ยนะฮะมีวิสาขบูชามีมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชาครับลองดูนะฮะถือว่าเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนานะฮะซึ่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันมาฆบูชานี้น่าจะเป็นวันที่พระสงฆ์เขารวมตัวกันไหมแต่ถ้าเกิดประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นวันไหนไปไม่ได้นอกจากวันนี่ฮะเลโกลัสบอกมาแล้ววันวิภาวดีนะครับไม่ใช่เนี่ยนั่นโอ้โหวิภาวดีมาได้ไงนั่นชื่อถนนนะครับข้อที่หนึ่งนะครับวันวิสาขบูชาถูกต้องยอดเยี่ยมมากฮะยอดเยี่ยมมากนะฮะเอาละพี่โด่งครับเก็บผมที่หน้าผากหน่อยนะฮะเฮ้ยถึงหรือเปล่าครับเดี๋ยวพี่โด่งแสกดีๆก่อนนะเดี๋ยวนะโอ้ยนี่ขอบคุณมากนะฮะมีคอสตูมประจำตัวด้วยเดี๋ยวหาผมก่อนตรงไหนฮะเดี๋ยวโอ้โหแฟนๆบอกให้เก็บผมที่หน้าผากด้วยนี่เอาลุยกันต่อดีกว่าไม่เป็นไรปล่อยผมมันไปข้อที่2ถามว่าสัตว์น้ำชนิดใดมักอาศัยตามหาดโคลนครับไอตัวนี้มันจะอาศัยตามหาดโคลนเลยนะ1ปลาหมึกหมึกนี่ไม่น่าจะอยู่ในโคลน2หอยนางรมและ3หอยแครงครับน้องแม็กบอกว่าว้าวพี่หนุ่มมีผมงอกด้วยไม่ใช่ดิผมดำเอางี้ก่อนข้อนี้ 15,000 บาทสัตว์น้ำชนิดใดอาศัยตามหาดโคลนครับหาดโคลนก็เป็นบริเวณที่มีความลาดชันหรือมีโคลนเนี่ยลาดชันน้อยๆนะฮะแล้วตกตะกอนมีดินโคลนมีอะไรเนี้ยไอตัวหอยตัวเนี้ยมันจะไปฝังตัวอยู่กินได้เนี่ยหมีแดงใจดีบอกหมีแดงชอบกินหอยแครงฮะและคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือหอยแครงถูกต้องเนี่ยแมวน้ำคลั่งเนี่ยเขามีแต่หอยแครงนะฮะหอยคลางไม่มีนะจ๊ะอีกาบอกว่าเกือบไปนางลมแล้วนะฮะผ่านไป2ข้อข้อนี้ตอบถูก 1,256 คนโค้ดมือมาเร็วเฮ้ เอาล่ะ 1,200 คนลุยต่อกับคำถามข้อที่3ครับถามว่าวันชาติของประเทศอียิปต์นะครับเอาดีๆนะฮะวันชาติของประเทศอียิปต์ถามนะครับว่าอยู่ในเดือนอะไรครับมาเลยครับมกราคมกรกฎาคมหรือกันยายนใบให้ว่าลงท้ายด้วยคมครับผมใบให้นะฮะว่าเดือนนี้จะลงท้ายด้วยคมนะฮะซึ่งจะเป็นเดือน
ขาเรียกว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญของประเทศอียิปต์เขาเพราะว่าเป็นวันชาติซึ่งวันชาติของเขานะฮะจะตรงกับวันที่23ครับเดือนอะไรฮะเดือนอะไรฮะหลายคนตอบว่าอะไรฮะกันยาคมโอ้มีด้วยอ่ะจ๊ะตุลาไรฉัตรวันดีด้วยฮะเมษาคมไม่มีดิลงท้ายด้วยคมนั่นก็คือ23กรกฎาคมข้อที่2ถูกต้องมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่ตอบถูกกันเยอะนะครับวันนี้แอนนาคิวโชว์ของเราแฟนๆนะฮะตอบเข้ามา 1,200 กว่าคนนะฮะหวังว่าเราจะไหลลื่นปื๊ดกันจนไปถึงข้อที่12นะครับลุยกันต่อกับคำถามข้อที่4 15,000 บาทถามว่าแหล่งอาศัยนะครับเขตอบอุ่นที่มีฤดูกาล4ฤดูนะฮะคุณผู้ชมครับแหล่งอาศัยเขตอบอุ่นนะฮะที่มีฤดูกาล4ฤดูเนี่ยคือแหล่งใดครับมันจะมีอยู่4ฤดูครับ1ครับเขาเรียกว่าป่าสน2เรียกว่าป่าผลัดใบหรือว่า3ทุ่งหญ้าครับทุ่งหญ้านี่ไม่น่าจะใช่มันดูเบสิกไปนะฮะแต่เขตเนี้ยเขาเรียกว่าเขตอบอุ่นและจะมีฤดูกาลถึง4ฤดูกาลนะครับฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวป่าสนแต่ลุงไม่สนเอ้ยโอ้แอนนาวันเข้าใจเล่นนะฮะพิมพ์คำว่าลุงให้ถูกด้วยนะครับผมแอนนาวันครับผมโอเคครับข้อที่4ครับคำตอบที่ถูกคือป่าผัดใบถูกต้องมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะข้อนี้มีคนแหกโค้งกันไปเยอะเลยนะครับพูดง่ายๆว่าแหกกันขาแข้งขาดเลยทีเดียวนี่841คนไปที่ป่าสนนะครับแต่คำตอบที่ถูกต้องนะครับแหล่งอาศัยเขตอบอุ่นที่มีฤดูกาล4ฤดูนั่นก็คือป่าผลัดใบ335คุณ35คนคุณเก่งมากนะฮะต่อกันที่คำถามข้อที่5มาฮะอย่าให้แหกโค้งแบบพ่อเมื่อกี้นะฮะภรรยาคิมอาระสวัสดีด้วยฮะพี่โดมเสื้อสีแดงแป๊ดแล้วเลยนะโอ้ยอดเยี่ยมเลยฮะแต่งตัวเป็นมิกกี้เมาส์นะฮะวันนี้คำถามข้อที่5ผมถามว่าใครนะครับเป็นประธานคณะกรรมการการบริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนในปัจจุบันครับผู้ที่เป็นประธานนะครับของบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนคือใคร1เพชรโอสถานุเคราะห์2กฤตโอสถานุเคราะห์3ปองทิพย์โอสถานุเคราะห์ครับ3คนนี้นะฮะคุณเพชรเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อบ่อยๆเพราะผมจบจากมองเทพผมก็จะรู้จักนามสกุลนี้นะเพราะมันเหมือนผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยนะครับเป็นนักร้องด้วยนักดนตรีชาวไทยด้วยมีผลงานที่เป็นที่รู้จักและอย่างเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษฉันไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรที่เศษประสาทความรู้ให้พวกเธออะไรประมาณนี้เพลงก็ประมาณนี้แหละนะและคำตอบที่ถูกต้องคือเพชรโอสถานุเคราะห์ข้อที่หนึ่งถูกต้องปัจจุบันนี้นะครับคุณเพชรของเรานะฮะก็เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีรูปให้ดูด้วยนะหลายคนอาจจะนึกหน้าคุณเพชรไม่ออกผมขอดูรูปหน่อยฮะขอดูรูปหน้าพี่เพชรโอสถานุเคราะห์หน่อยฮะสวัสดีด้วยนะครับพี่เพชรครับนี่คืออธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพหลายคนถ้าเดินสวนพี่เขาอาจจะไม่เชื่อนะฮะว่าเฮ้ยทรงนี้เหรอรูปร่างหน้าตาแบบนี้เหรอถึงจะเป็นประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทโอสถสภานี่แหละครับคนนี้แหละฮะสุดยอดนะครับเป็นอาร์ติสต์ด้วยเป็นศิลปินเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนะครับแล้วก็เป็นอเมริกาเหนือครับไม่ได้อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือนะฮะ1เทือกเขาแอนดิส2เทือกเขาร็อกกี้และ3เทือกเขาแคสเคดครับใบให้ว่าเทือกเขานี้เนี่ยร็อกกี้เนี่ยไม่ใช่แน่นอนเหลือให้เดากัน1กับ3เทือกเขาข้อใดไม่ได้อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเทือกเขาร็อกกี้เนี่ยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือนะฮะส่วนเทือกเขาแคสเคดเนี่ยแคสเคดเนี่ยก็อยู่ในอเมริกาเหนือฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือมีวิธีตอบ1หารบีพารวยตอบ1คำตอบที่ถูกคือเทือกเขาแอนดิสข้อที่1ถูกต้องยอดเยี่ยมข้อนี้ตอบถูก861คนไปกันต่อครึ่งทางผ่านไปแล้วข้อที่7 15,000 บาทเอาดีๆนะครับรางวัลในวันนี้